แต่ว่าดาบไม้นี้นะมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยมันควรที่จะผ่านไปได้สิอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ก่อนด้วยนะครับเอาละนะเอาละนะแหวบชิบูจิกะก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปอยู่กับผมเพสกับเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์นะครับผมก็ถ้าถามวันนี้เราจะมาทำอะไรกันแล้วก็นะคืออันที่จริงเนี่ยเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เครื่องตรวจจับในโรงเรียนของเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์เนี่ยมันตรวจจับอะไรกันแน่ครับมันจะเป็นเครื่องตรวจจับโลหะหรือว่ามันจะตรวจจับอาวุธทุกชนิดหรือว่ามันจะตรวจจับจิตอาฆาตของเราได้หรือเปล่าประมาณนั้นน่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทดสอบกันดูหน่อยก็แล้วกันนะว่าเครื่องตรวจจับเนี่ยมันสามารถตรวจจับอะไรได้บ้างแล้วอะไรที่สามารถผ่านมันไปได้บ้างอะไรที่ไม่สามารถผ่านมันไปได้นะประมาณนั้นเลยแล้วก็ผมได้ไปซื้อกางเกงในเป็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลากันไงใช่ไหมเสียเวลาทุกคลิปเลยไปซื้อกางเกงในเนี่ยเอาไปด้วยสักชิ้นหนึ่งก็ดีโอเคและแน่นอนว่าการที่เราจะไปตรวจสอบเครื่องตรวจจับว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็จะต้องทำให้โรงเรียนนี้เนี่ยติดตั้งไอ้เครื่องตรวจจับนั้นซะก่อนนะซึ่งการที่เราจะทำให้โรงเรียนเนี่ยสามารถติดตั้งเครื่องตรวจจับได้เนี่ยเราก็จะต้องจัดการคนเป็นจำนวนน่าจะประมาณหนึ่งคิดว่าผมไม่แน่ใจนะว่าต้องกี่คนน่าจะสัก10คนมั้งเอาสัก10คนก็น่าจะโอเคการที่จะจัดการคนจำนวนมากได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงตอนกลางวันจะดีที่สุดนะเพราะว่าช่วงเช้ามันคนค่อนข้างที่จะเดินเพ่นพ่านเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนลืมโอเคผมจะเอากระเป๋าแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์ที่เราชื่นชอบที่สุดนะผมนั่นก็คือกระทาโดเรมี่นั่นเองเอามาก่อนเลยกระทาโดเรมี่แล้วก็จะต้องไปเอาของที่เอาไปใช้ล่อด้วยแต่เรามีกันไกลแล้วนี่ใช่ไหมเอาคัตเตอร์มาเสริมด้วยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมเพิ่มความมั่นใจโดยการเข้าร่วมชมรมคาราเต้ด้วยนะไม่ใช่ดิชมรมเทควันโดนั่นแหละชมรมเทควันโดแต่ผมชอบเรียกคาราเต้ตลอดโทษทีนะครับโทษทีบูโดจังไม่ใช่ดิบูโดคุงนั่นแหละไม่ใช่ดิขอเข้าร่วมหน่อยแป๊บนึงกดผิดครับกดผิดไปกดตัวเอฟทำไมนะขอเข้าร่วมหน่อยนะเราเป็นคนดีเราจะหมั่นฝึกฝนตนทุกวันด้วยการต่อสู้จริงนะจากข้างหลังเนี่ยประมาณว่าแทงข้างหลังผมจะไปในช่วงตอนกลางวันเลยนะครับจัดการในช่วงนั้นจะง่ายที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเอาเวลาไปลงกับการทดสอบอาวุธต่างๆนะเดี๋ยวผมจะเซฟไว้ด้วยในช่วงตอนกลางวันไม่รู้จะเซฟได้หรือเปล่าแต่เราไม่ได้ทำไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่ใช่สิเราจะไปเจียดนี่ว่าเราจะไปเจียดคนนี่ว่าแต่เราไปเซฟในวันที่2ก็น่าจะได้นะจะได้เซฟในช่วงที่มันมีเครื่องตรวจจับแล้วด้วยเลยครับรวดเดียวง่ายดีเป้าหมายของผมคือชมรมดอกไม้กับชมรมกีฬา2อันนี้จะง่ายที่สุดครับแล้วก็คนเยอะด้วยมีคนเยอะมีคนให้จัดการเยอะก่อเวลาเลยเริ่มทยอยมากันแล้วครับทีละคน2คนนั่งให้เรียบร้อยนั่นแหละเดี๋ยวรอให้คนอื่นเขาไปประจำตำแหน่งกันให้หมดก่อนครับเดี๋ยวมีคนมาจ้าเอ๋เข้าไม่ดีแล้วหัวเท้ามันจะไม่เดินมาใช่ไหมครับคือผมไม่ได้จัดการด้วยดิไม่เป็นไรมันจะไม่เป็นไรครับโอเคไปดูนั่นน่ะอะไรนั่นน่ะเรียงตัวครับจัดการหน่อยเฮ้ยโอ้โหโดนเลยอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเลือดก็ไม่เปื้อนตัวเราเพราะมันอยู่ในโหมดอีซี่ไงเลือดก็เลยไม่เปื้อนตัวเรานะครับเดี๋ยวเราแค่เคลียร์อาวุธซะก็จบแล้วนะครับตำรวจก็ทำอะไรเราไม่ได้ละหัวเท้าน่าจะไปพบศพพอดีเดี๋ยวเราน่าจะจัดการกับพวกชมรมดอกไม้ได้ด้วยนั่นน่ะมีอะไรตรงนั้นน่ะไปดูดิต้องรอมันนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องปล่อยมันไปนิดนึงโอเคเพราะว่าช่วงที่มันเดินออกมาเนี่ยถ้ามันเจอเรานี่จบเลยนะครับ Well here we goเดี๋ยวผมจะไปทำลายหลักฐานทิ้งให้หมดเลยนะซึ่งหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็คือกระทาโดริมี่ครับถึงจะเสียดายที่ต้องแบบไม่ได้ทดลองกับกระทาโดริมี่ก็เถอะไม่ดิเราไม่จำเป็นต้องทิ้งกระทาโดริมี่ก็ได้ครับเราไปล้างก็ได้เราจะได้แบบเอากระทาโดริมี่มาทดลอง
เดินผ่านเครื่องตรวจจับด้วยนะครับเพราะว่ากระทาโดนิมี่มันไม่เหมือนกับอาวุธอะเอาง่ายมันไม่น่าจะใช่อาวุธที่ไปเอาไปทุบตีใครได้เลยครับเราก็แค่แบบเราเป็นมืออาชีพไงมืออาชีพระดับสูงสุดสามารถใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธโอ้โหเท่ไม่เบาเลยให้ตายเถอะพูดมาได้โอ้โหขอล้างหน่อยครับนิดหนึ่งขอล้างหน่อยโอ้โหนี่ไงต้องเดินออกมาหน่อยครับเราไปอยู่ใกล้เกินไปปะโถล้างให้สะอาดด้วยล่ะยันจังโอเคเหมือนใหม่เลยขอโทษนะยืมไปเล่นนิดนึงแล้วไม่ได้ขโมยเลยเราเอามาคืนที่เดิมแล้วเนี่ยเห็นไหมเราเป็นคนดีครับเราเป็นคนดีเดี๋ยวผมจะไปเข้าเรียนเลยนะเพื่อที่จะกอเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันในช่วงวันที่2เลยจะได้เริ่มทดสอบเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีหลักฐานอะไรแล้วนะเราไม่ได้ติดเลือดด้วยนะครับเนี่ยโอเคเลยไปเลยครับ10คนน่าจะพอดีจงเอาเครื่องตรวจจับมาแล้วโรงเรียนของเราก็ไม่มีคนที่มีดอกไม้ใหญ่ๆอยู่บนหัวที่เป็นตัวประกอบแล้วก็นายขนดกอีกต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังสดชื่นได้ยังไปโรงเรียนได้ทำงานพาร์ทไทม์นิดนึงนะครับเอาตังค์หน่อยโอ้โหบรรยากาศใน 0% เลยทีเดียวในที่สุดก็ถึงเช้าที่อากาศแจ่มใสสักทีกางเกงในวิ่งของเราอันนี้เลยใส่ด้วยห้ามลืมของสำคัญมันจะลืมไม่ได้เอากันไกลไปด้วยนะครับเผื่อกันไกลนะมันไม่ใช่อาวุธนะแต่มันเป็นอุปกรณ์การเรียนเข้าใจไหมและแน่นอนว่าอุปกรณ์การเรียนมันก็ต้องสามารถพกมาโรงเรียนได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเครื่องตรวจจับคงไม่ทำงานหรอกคิดว่านะและข้างหลังนั่นน่ะมันก็คือใบหน้าของตัวประกอบทั้งหลายที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยเราไปเริ่มแผนการของเราดีกว่านะขั้นแรกเลยผมจะทดลองกับคาทาโดเรมี่ก่อนเลยครับไปดูก่อนว่ามีเครื่องตรวจจับอยู่หรือเปล่าอย่าบอกนะไม่มีขนาดนี้ไม่มีไม่ได้นะครับผมเจือนไปเยอะขนาดนั้นน่ะเครื่องตรวจจับมันโอ้โหไม่มีได้ไงดูเหมือนว่า10คนมันจะยังไม่พออย่างนั้นสินะแต่ไม่เป็นไรผมมีเซฟที่เตรียมเอาไว้แล้วนะเป็นเซฟเก่าที่แบบผมทำในคลิปที่แล้วด้วยจำได้ไหมเซฟที่ผมเตรียมเอาไว้เลยสำหรับในกรณีที่เอาไว้ใช้กับเครื่องตรวจจับเลยโดยเฉพาะเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ทำ YouTube ครับที่ตอนที่ผมเล่นเซฟนี้นะไม่ใช่เซฟนี้เป็นโลกครับไม่ผมไม่ได้เซฟไว้ที่เซฟแต่ผมคือมันเป็นโลกที่ผมเล่นทิ้งเอาไว้อะประมาณนั้นแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ติดกางเกงในวิ่งด้วยก็เลยไม่ได้ซื้อไว้ครับสุดท้ายคลิปนี้ก็มีการไปซื้อกางเกงในวิ่งจนได้ครับไม่รอดเอาเข้าไปแต่ไม่เป็นไรเอากันไกลด้วยครับเผื่อไว้เราจะได้ทดลองกับกันไกลด้วยเมื่อเริ่มกันกับเช้าวันใหม่ที่อากาศแจ่มใสหรือเปล่านะดูเหมือนว่าเซฟนี้นี่เราจะเป็นมิตรกับทุกคนด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีแต่คนหวัดดีเราหรือเปล่าดูดิหวัดดีหรือเปล่าหวัดดีหน่อยนี่ไงหวัดดีเปล่าอ๋อคนนั้นก็หวัดดีเราคนนี้ก็หวัดดีเราอ๋อแสดงว่าเราเป็นเพื่อนกับแทบทุกคนเลยครับเมื่อก่อนผมน่าจะเล่นไว้แต่เมื่อก่อนนี้ผมยังใช้ดีบัฟไม่เป็นนะแสดงว่าน่าจะจีบเอาเลยครับตอนนั้นน่าจะจีบไปเยอะอยู่หลายคนอยู่แล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าโลกที่ผมทำเอาไว้โลกนี้เนี่ยมันมีเครื่องตรวจจับอยู่นะซึ่งเราจะลองกับกันไกลดูก่อนเลยไม่ดีกว่าผมว่ากันไกลมันมีโอกาสโดนสูงเกินไปนะดังนั้นเนี่ยเราจะเอาชิ้นที่มีโอกาสโดนต่ำที่สุดก่อนอ้าวกระทาลูดิมี่ดูดิมี่กระทาดูดิมี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 มี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 กระทาสงสัยต้องรถมหาภัยมาเจาะแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเราเอาอะไรไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับกระทาเรมี่มันก็คล้ายๆกับพวกไม้เบสบอลอะไรพวกเนี้ยเราใช้ไม้เบสบอลแทนก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่โลหะไงแต่ว่ากันไกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นโลหะถึงแม้ส่วนใหญ่กันไกมันควรจะเป็นพลาสติกก็เหอะเอาจริงกันไกมันควรจะเป็นพลาสติกแต่เผื่อไว้เพราะว่ามันเป็นสีโลหะครับดูดิเห็นไหมมันอาจจะโดนเพราะมันเป็นโลหะได้ไงดังนั้นเนี่ยผมจะไปเอาอะไรที่มันไม่ใช่โลหะมาก่อนมาตรวจสอบก่อนแล้วเดี๋ยวพวกอุปกรณ์การเรียนอย่างกันไกเนี่ยเราเอาทีหลังก็ได้ครับโอ้โหแล้วแบบตอนนั้นนี่ผมจัดการพวกนักเรียนหมดแล้วด้วยนี่ไงโอ้โหมีเพียบเลยครับมีของให้เล่นเพียบเลยผมดูกระเป๋ามาดิแป๊บนึงมานะครับเป็นไงโอ้โหเร็วมากเลยวิ่งออกไปปุ๊บวิ่งเข้ามาปั๊บโอ้โหอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นวะเนี่ยเดอะฟาสต์หรือเปล่าแล้วกระเป๋ามาได้ไงครับเนี่ยโอ้โห
สิ่งมหัศจรรย์ครับเป็นไงเดี๋ยวเราลองกับชิ้นนี้ก่อนเลยครับไม้เบสบอลไม้เบสบอลเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์กีฬาเฉยๆนะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาใช้เป็นอาวุธได้มันคือการกีฬาเข้าใจไหมซึ่งโรงเรียนอะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเปล่าใช่ไหมอะโรงเรียนไหนที่มันแบบสอนเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีครับของมันต้องมีไงมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอาวุธได้แล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเบสบอลเนี่ยมันจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนเพื่อนๆ เชื่อผมไหมอะไรผ่านได้ผ่านไม่ได้เนี่ยไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ก่อนเลยนะก่อนที่แบบจะดูผลนะครับผมแล้วค่อยมาดูผลว่ามันผ่านได้หรือเปล่าเอาไปเลยถือไปเลยเอาละนะผ่านแน่นอนครับผ่านแน่นอนผมเชื่อโอ้โหเอาดิไม้เบสบอลผ่านเว้ยไม้เบสบอลผ่านเป็นไงผ่านฉลุยจุยกระจายผ่านฉลุยครับผ่านฉลุยเป็นไงคือป้าเขาให้และของอย่างที่2ที่เราจะมาลองทำกันในวันนี้นั่นก็คือดาบไม้นั่นเองครับผมซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าดาบไม้เนี่ยมันมี2เวอร์ชั่นครับมันมี2อย่างนั่นก็คือดาบไม้ไผ่ที่เอาไว้ซ้อมอ่ะที่แบบใช้ในการกีฬานะครับใช้ในการแข่งกับดาบไม้ที่แบบดูยังไงก็เอามากระทืบคนอ่ะซึ่งผมก็ได้เลือกดาบไม้ที่มันดูมีพิษมีภัยมาที่สุดแล้วนะมาลองดูกันนะครับว่าไอ้เครื่องตรวจจับเนี่ยมันจะตรวจจับดาบไม้ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเอามากระทืบคนได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเครื่องตรวจจับโลหะจริงๆอย่างนั้นเหรอมันควรจะตรวจจับอาวุธได้ทุกชนิดสิจริงไหมดังนั้นเนี่ยดาบไม้เนี่ยผมคิดว่ามันควรที่จะป้องกันนะผมคิดว่ามันจะต้องป้องกันแน่ๆเลยครับให้ผมเดานะเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นเครื่องตรวจจับโลหะเนี่ยไอ้พวกที่มันเดินเอาโทรศัพท์ผ่านเนี่ยทำไมมันผ่านไปได้ล่ะผ่านไปเห็นไหมไอ้พวกที่มันถือกล้องผ่านถือโทรศัพท์ผ่านมันก็ยังผ่านไปได้ครับดังนั้นเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องตรวจจับโลหะแต่มันเป็นเครื่องตรวจจับอาวุธอะไรที่มันเหมือนกับอาวุธเนี่ยสิ่งนั้นจะต้องโดนอย่างแน่นอนเลยผมเชื่อเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็มาลองกันเลยดีกว่าอย่าลืมคอมเมนต์ก่อนด้วยนะว่าได้ไม่ได้ดาบไม้นะดาบไม้แหวบอ้าวโดนจริงว่าแล้วหูเป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วว่าต้องโดนครับอันนี้ใครตอบผิดบ้างเอ่ยโอ้โหดาบไม้โดนครับและสิ่งต่อไปที่เราจะมาลองกันอีกนั่นก็คืออย่างที่3และอย่างที่3ที่เราจะมาลองทำกันนั่นก็คือกีตาร์นั่นเองดูทรงแล้วมันเหมือนอาวุธมากๆเลยดูดิคือแบบถามว่ามันใช่อาวุธไหมคือมันมาทรงอาวุธเลยแต่ว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แบบสำหรับชมรมดนตรีอ่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่ได้อยู่ในชมรมดนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีมันไว้เนี่ยมันช่างแปลกประหลาดเหลือเกินถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชมรมดนตรีเราอาจจะสามารถเดินผ่านเครื่องตรวจจับไปได้แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในชมรมดนตรีไงแล้วเราแบกกีตาร์ที่มันดูทรงอันตรายแบบนี้มาทำไมล่ะจริงไหมเครื่องตรวจจับเนี่ยมันมีระบบอัจฉริยะอยู่นะดังนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาส50-50ที่เราจะโดนหรือไม่ก็ไม่โดนก็ได้นะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยว่าจะโดนไม่โดนเอาละนะจะไปนะโอ้โหเรียบร้อยถ้าอย่างนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ากีตาร์นี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดยังแน่นอนและของชิ้นต่อไปที่เรามาทำการทดลองกันนั่นก็คือดาบไม้อีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองนะครับผมมันคือดาบไม้ที่เอาไว้ซ้อมอะนะเมื่อกี้เราทดลองกับดาบไม้ที่มันดูอันตรายไปแล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยดาบไม้อันนี้มันไม่ได้ดูอันตรายนะมันเป็นของสำหรับใช้ในการกีฬาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเป็นพิษเป็นภัยอะไรแม้ว่าดาบไม้นั้นมันจะดูอันตรายไปหน่อยแล้วมันทำให้แบบเครื่องตรวจจับทำงานใช่ไหมแต่ว่าดาบไม้นี้นะมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยมันควรที่จะผ่านไปได้สิอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ก่อนด้วยนะครับเอาละนะเอาละนะแหวบอ้าวจริงด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหดาบไม้นี่นะมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยแม้แต่น้อยอย่ามองทำไมอ่ะจะมองทำไมก็แค่คนพกดาบไม้ไว้สำหรับซ้อมไงการกีฬาเข้าใจไหมการกีฬาน่ะไม่ได้คิดจะมาทำร้ายใครเลยแล้วมันก็ถึงเวลาสำหรับของชิ้นเล็กกันบ้างแล้วแหละนะนั่นก็คือสิ่งที่เราเตรียมมามันก็คือเข็มฉีดยานั่นเองครับผมอย่าลืมนะว่าเข็มฉีดยาเนี่ยมันเอาไว้ช่วยชีวิตคนดังนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเราเตรียมเข็มฉีดยานี้มาเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะเราไม่เคยคิดทำร้ายใครเลยด้วยเข็มฉีดยาเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเครื่องตรวจจับเนี่ยจะต้องมองเราว่าเราเนี่ยเป็นคนดีอย่างแน่นอนเลยนะครับเราจะต้องเดินผ่านไปได้อย่างแน่นอนผมเชื่อเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็อะไรนะไปเลย
้าวจริงด้วยเป็นไงล่ะเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีของสังคมเราไม่เคยคิดทำร้ายใครเข็มจิตยาช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ไว้มากมายดังนั้นเนี่ยมันย่อมเป็นของที่ดีลาก่อยและในเมื่อแม้แต่เข็มฉีดยาก็ยังผ่านเข้าไปได้เนี่ยผมจึงคิดว่าของชิ้นนี้เองก็น่าจะผ่านเข้าไปได้เหมือนกันก็ดูสิขนาดโทรศัพท์ยังผ่านเข้าไปได้เลยจริงไหมดังนั้นแล้วเนี่ยหูฟังเองก็จะต้องผ่านเข้าไปได้เช่นกันสิจริงไหมถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ผ่านได้แต่หูฟังผ่านไม่ได้มันก็เกินไปหูฟังนี้เนี่ยปกติแล้วเราไว้แบบกอดรัดเพื่อนจากข้างหลังนะประมาณว่ากอดเพื่อนด้วยความรักเนี่ยจากข้างหลังดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอามาฟังเพลงหรอกนะแต่ก็ไม่เป็นไรจุดประสงค์ก็คล้ายๆกันน่ะเพื่อความสุนทรีเพื่อความสุนทรีดังนั้นเนี่ยมันควรที่จะผ่านไปได้นะผมคิดว่าอะนะอะนะแหวบเนี่ยเป็นไงจริงด้วยโอ้โหรักนะหัวเหลืองมับและนี่ก็คือวิธีการกอดเพื่อนที่ถูกต้องแสดงความรักความอบอุ่นให้มากเพียงพอคือเมื่อกี้เนี่ยเราได้ลองทำการทดลองกับหูฟังไปแล้วใช่ไหมสายหูฟังน่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเดินถือสายหูฟังไปไหนต่อไหนได้อยู่แล้วทุกๆคนเนี่ยก็จะไม่ว่าอะไรเรานะแต่ว่ากับสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อมีคนเห็นเราถือสิ่งนี้ทุกๆคนก็จะตกใจกันเห็นไหมเพราะว่าเป็นของที่ของสำหรับอาจารย์อ่ะมันไม่ใช่ของสำหรับนักเรียนเลยดังนั้นแล้วเนี่ยถึงมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับกอดรัดไม่ใช่ดิกอดเพื่อนด้วยความรักจากข้างหลังเหมือนกับสายหูฟังแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธโดยเครื่องตรวจจับนะดังนั้นเนี่ยเอาไปพูดมาแล้วลองเลยอ้าวผ่านจริงครับโธ่หัวเหลืองหัวเหลืองอ้าหัวเหลืองกูรักคือมากเลยหัวเหลืองและสิ่งต่อไปที่เราจะมาทดลองกันนั่นก็คือแหวบมีดคัตเตอร์นั่นเองอย่าลืมนะครับว่ามีดคัตเตอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้วยนะโดยเฉพาะวิชาศิลปะเนี่ยต้องใช้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเดินผ่านเครื่องตรวจจับนี้ไปได้นะเครื่องตรวจจับน่าจะเข้าใจแหละเด็กเรียนต้องใช้กันนะใช่ไหมนะเราเป็นเด็กเรียนไงดูหน้าตาเราดิเห็นไหมนี่แหละคือเด็กเรียนที่แท้จริงน่าจะต้องเข้าใจเราแน่นอนเครื่องตรวจจับจงให้เราผ่านไปขอร้องอ้าวโอ้โหคิวจะผ่านได้อ้าวมีการโบกมือให้ด้วยขอบคุณที่โบกมือให้นะและในที่สุดก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่เรานำมาตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเลยนะเป็นชิ้นที่เราพกมาเพื่อการเรียนโดยเฉพาะมันก็คือกรรไกรของยันจังนั่นเองซึ่งอย่างที่เห็นเลยว่าการที่เราถือกรรไกรเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเด็กเรียนมันก็ต้องมีกรรไกรพกติดตัวกันบ้างเป็นธรรมดาจริงไหมเอาไว้เรียนน่ะเอาไว้เรียนนะเข้าใจไหมเครื่องตัวจับเอาไว้เรียนไม่ได้เอาไว้ทำร้ายใครมันคือกรรไกรนั่นเองเอาไปทำร้ายใครได้กรรไกรพลาสติกด้วยนะผมเผลอๆเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่ากรรไกรจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนเลยนะมั้งนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงล่ะกรรไกรจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับอ้าวโอ้โหไม่ได้อยู่ดีประตูคิดว่าจะรอดโอเคโถกันไกไม่ผ่านได้ไงเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยมันก็แค่กันไกอ่ะกระโถเอาละถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมกันด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วก็ผมมีไลฟ์สดทุกวันช่วง6 โมงเย็นของทุกวันนะสามารถมาดูกันได้นะมาพูดคุยกันได้นะครับมีคนดูน้อยมากเลยไลฟ์สดของผมเนี่ยมาดูกันหน่อยนะขอร้องมาดูกันหน่อยขอบคุณมากเลยนะไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาก่อยนะหัวเหลืองลาก่อย